ครับพบกันอีกแล้วกับผมนายติ่งเนื้อเจ้า63วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมไม้ดอกไม้ประดับสุดฮิตชนิดหนึ่งของไทยนะครับก็คือเฟื่องฟ้านั่นเองเฟื่องฟ้าเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดจัดนะครับชอบอยู่กลางแจ้งถ้าได้รับแสงไม่เพียงพอจะออกดอกได้น้อยหรือไม่ออกดอกนะครับการให้น้ำก็ไม่ได้ต้องการน้ำเยอะอะไรเลยต้องการน้ำน้อยถึงปานกลางไม่จำเป็นต้องลดให้แฉะให้ชื้นมากมายเฟื่องฟ้าสามารถออกดอกได้ตลอดปีนะครับโดยเวลาที่เขาออกดอกจนดอกเขาโรยแล้วเราควรจะตัดแต่งทรงพุ่มนะครับตัดดอกเก่าทิ้งเพื่อให้เขาแตกพุ่มมาใหม่ก็จะมีตาดอกออกมาด้วยการให้ปุ๋ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับในการให้ปุ๋ยเฟื่องฟ้าให้ออกดอกเราจะใช้ปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงนะครับก็คือตัวแรกจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับเรียงกันตัวกลางสูงก็คือฟอสฟอรัสสูงเช่นสูตรที่ใช้ก็จะมี12 24 12หรืออีกสูตรหนึ่งที่ใช้ประจำของผมก็จะใช้สูตร8 24 24ก็ใช้ได้ครับเป็นการเร่งดอกเหมือนกันการให้ปุ๋ยนี่เราจะไม่ให้ที่โคนต้นเลยทีเดียวนะการให้ปุ๋ยที่ชิดโคนต้นหรือให้ปุ๋ยที่มากเกินไปจะทำให้เฟื่องฟ้ากระทบกับปุ๋ยช็อกปุ๋ยได้บางทีก็ถึงกับเกิดการตายได้นะครับเวลาให้ปุ๋ยนี่เราจะให้ห่างๆต้นถ้าเป็นในถุงก็จะให้ขอบๆถุงกันเลยหรือถ้าเป็นเฟื่องฟ้าในกระถางก็ให้ห่างๆมาแถวขอบกระถางได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการให้ปุ๋ยนะครับก่อนจะให้ปุ๋ยเร่งดอกควรจะรดน้ำประมาณ2วันนะครับให้ดินเขาแห้งหน่อยๆทีนี้ก็ให้ปุ๋ยตามลงไปแล้วก็รดน้ำตามเพื่อให้ปุ๋ยไปกับน้ำเข้าไปที่ตัวเฟื่องฟ้าให้เร่งการออกดอกได้ครับวันนี้ก็ฝากสาระไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ